สวัสดีครับวันนี้มีบทความหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะฮะจากทางฝั่งเกาหลีเขาเขียนไว้เกี่ยวกับภาษาของศิลปินเคป๊อปเนี่ยสมัยนี้เอ๊ะมันยังไงนะทำไมเพลงเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นอย่างนี้หมดล่ะแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่ผมมองว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับข่าวแรกอย่างมากนะฮะตอบคำถามได้ดีทีเดียวแหละไปดูกันครับแต่ขอโฆษณาสักนิดนะฮะมีเกมมือถือเกมหนึ่งตอนนี้มาแรงมากครับท่านผู้ชมดาวน์โหลด Luna M ชวนคุณมาตี้ด้วยกันได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store นะจ๊ะกลับมาที่บทความที่ฝั่งเกาหลีเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าช่วงนี้วงการ K-POP นะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยทำไมมีแต่ภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลง Dynamite ของ BTS เพลง Ice Cream ของ Blackpink ซึ่งเพลง Ice Cream ของ Blackpink เนี่ยมีท่อนที่เป็นภาษาเกาหลีแค่2ท่อนเท่านั้นนอกจากนี้เขาก็ยังพูดถึงวงอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Super M NCT 127 Monster X Stray Kids อะไรก็ตามซึ่งแต่ละอัลบั้มที่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยการที่ปล่อยเพลงภาษาอังกฤษออกเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ทำให้คนที่เป็นแฟนเกาหลีหลายๆคนเนี่ยรู้สึกกังวลว่าทำไมคุณเอาแต่ดูแลแฟนคลับต่างประเทศล่ะคุณไม่ดูแลแฟนคลับในประเทศบ้างอันนี้ที่ข่าวเขาลงนะที่เขาเขียนบทความออกมาหลายคนก็บอกว่าปกติเอกลักษณ์ของ K-POP ก็คือภาษาเกาหลีท่าเต้นที่สุดยอดเทพติ่งนะฮะรวมถึงรูปลักษณ์เอกลักษณ์ของศิลปินเนี่ยแน่นอนว่าทุกสวยหล่อกันทุกคนแต่ตอนนี้มันกลายไปว่าเหลือแค่รูปลักษณ์กับท่าเต้นแล้วแหละภาษากลายเป็นว่ามั่วซั่วไปหมดเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วไม่ใช่ภาษาเกาหลีแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาตอบนะฮะว่าเหตุผลที่เกาหลีเนี่ยต้องออกเพลงมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเพื่อเพิ่มการเติบโตในวงการ K-POP ครับท่านผู้ชมเพราะว่าตลาด K-POP เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วสำหรับวงการนี้การที่เพิ่มท่อนภาษาอังกฤษเข้ามาเนี่ยในเพลงแม้ว่าจะแค่ 2-3 ท่อนก็ตามต่อเพลงนะฮะก็จะทำให้ศิลปินไปได้ไกลขึ้นเติบโตมากขึ้นเข้าถึงแฟนคลับได้มากขึ้นทั่วโลกนั่นเองต่อไปนี้นะวงการเคป๊อปก็จะเน้นไปที่รูปลักษณ์ของศิลปินที่เรียกว่าสวยหล่อแล้วก็ท่าเต้นที่ตะการตาเหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนด้านภาษาก็จะมีปนอังกฤษเกาหลีไปบ้างทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าชาวเกาหลีทุกคนจะเห็นด้วยนะฮะกับการที่เพลงเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็ตามหลายๆคนนะก็บอกว่าการที่เพลงมันมีภาษาอังกฤษก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยนี่ก็ดีขึ้นออกความเห็นถัดมานะฮะเขาก็ถามว่าแล้วอะไรคือเอกลักษณ์ของ K-POP ล่ะบทความนี้เหมือนเขียนโดยพวกที่อยู่ในยุคไดโนเสาร์เลยนะหมายสูงสุดของการทำดนตรีก็ไม่ใช่เพื่อให้คนทั้งโลกรู้จักหรอฉันรู้สึกหงุดหงิดนะเวลามีใครก็ตามเนี่ยพยายามจะขัดการเติบโตของพวกเขาบทความนี้ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่อยากให้เราติดอยู่ในอ่างบัวไปเรื่อยๆหรอไม่อยากให้เราออกไปประสบความสำเร็จข้างนอกหรอพวกเขาทำงานหนักเป็นอย่างมากนะไม่ใช่แค่ทำวันเดียวแล้วก็จะประสบความสำเร็จแบบนี้ถ้ามีโอกาสที่จะโตทำไมพวกคุณไม่ไขว่คว้าไว้ล่ะทำไมต้องออกเพลงเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้นมันต้องมีสักวันนึงอะที่พวกเขาชาวอเมริกันทั้งหลายจะเปิดเพลงเหล่านี้ทั้งวันทำไมถึงอยากให้วงการเกาหลีติดอยู่ในวังวนเหมือนวงการศิลปินญี่ปุ่นล่ะความเห็นถัดมานะเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยคือภาษาที่แท้จริงไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยจะออกเพลงเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลีความเห็นถัดมานะอันนี้ก็แนวประนีประนอมหน่อยฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะการที่คุณถูกเมินเฉยแม้ว่าคุณจะรอเพลงพวกเขามาเป็นเวลานานเป็นปีแล้วแต่สุดท้ายเพลงกลับออกมาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีเหมือนที่คุณตั้งใจไว้แต่ยังไงก็เถอะโปรดเชิดชูความสำเร็จของพวกเขาด้วยฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับบทความนี้เท่าไหร่นะพวกเขาพยายามร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีมานานแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็หมายถึงทั้ง BTS, Blackpink, Super M, NCT อะไรก็ตามนะฮะพวกเขานั้นปล่อยเพลงเป็นภาษาเกาหลีมากมายแล้วเป็นร้อยเพลงแล้วจะปล่อยเพลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยคุณไม่เห็นความลำบากของพวกเขาที่พยายามเรียนภาษาอังกฤษหรอถ้าอย่างเห็นชัดๆนะฮะก็คือ Jisoo, Blackpink เนี่ยภาษาอังกฤษเธอพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะอย่างเพลงล่าสุดอย่าง Ice Cream เนี่ยก็เรียกว่าร้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษเลยนะฮะท่านผู้ชมความเห็นสุดท้ายนะเขาบอกว่าการที่ปล่อยเพลงนึงออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยในขณะที่อีกเป็นร้อยเพลงที่เหลือนะฮะรวมถึงวงอื่นๆด้วยเนี่ยก็เกิดดราม่าแล้วเหรอทำให้พวกคุณไม่พอใจแล้วเหรออันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะสรุปก็คือสำนักข่าวเกาหลีเนี่ยเขาออกบทความเกี่ยวกับว่าวงการ K-POP เดี๋ยวนี้ออกเพลงมาเป็นภาษาอังกฤษเยอะเหลือเกินทำไมนะฮะลืมเกาหลีไปแล้วเหรอชาวเกาหลีก็เลยสวนกลับว่าเอ้ยมันทำให้ศิลปินเติบโตก็โอเคแล้วนะส่วนอันนึงที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยแหละก็คือภาษาสากลนะครับท่านผู้ชมทีเนี้ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมาถึงตรงเนี้ยสรุปอังกฤษดีเกาหลีดีหรืออะไรดีแล้วมันยังเป็นเคป๊อปอยู่ไหมอย่างอื่นคงตอบยากแต่ถ้าวัดกันด้วยตัวเงินหรือว่าตัวยอดฟังผมมีคำตอบให้ท่านผู้ชมรู้ครับมาดูสถิติที่น่าสนใจของเพลง Ice Cream นะฮะหลังจากออกมาเป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่ Blackpink ปล่อยเพลงภาษาอังกฤษ Ice Cream ออกมาเนี่ยคอลแลบกับ Selena Gomez ตอนนี้ก็ติดอยู่ในอันดับ13ของชาร์ตบิลบอร์ด100นะครับของสหรัฐอเมริกา
ทำลายสถิติของ How You Like That นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ติดในอันดับที่33 How You Like That เนี่ยยังมีท่อนภาษาเกาหลีมากกว่าไอศกรีมมากๆเลยนะฮะแต่สังเกตได้ว่าท่อนฮุกของ Blackpink หลังๆเนี่ยก็คือไม่ใช่ภาษาเกาหลีแล้วเนาะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดหรือไม่ก็จะเป็นทำนองเสียงหรืออะไรสักอย่างนะที่ติดหูอย่างตะดูตะดูนะฮะก็ติดในอันดับที่55ในท็อปฮอต100บิลบอร์ดนะครับของสหรัฐอเมริกาในปี2018อีกสถิตินึงที่ผมว่าน่าสนใจและการันตีความสำเร็จของ Blackpink ได้อย่างดีเยี่ยมกับแนวทางเพลงที่พวกเธอทำในเพลงผ่านๆมานะครับก็คือพวกเธอนั้นสามารถทำเพลงติดอันดับท็อป100บิลบอร์ดได้มากถึง3เพลงด้วยกันต้องบอกว่า1ใน40ด้วยซ้ำนะฮะจะมีวงหนึ่งที่ชนะพวกเธอก็คือวง Fifth Harmony ครับซึ่งเคยทำไว้ทั้งสิ้น4เพลงด้วยกันนะฮะตอนนี้พวกเธอยังเป็นที่2ของโลกอยู่นะครับแต่ด้วยในอนาคตที่พวกเธอจะออกอัลบั้มเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะฮะสักวันหนึ่งต้องเป็นที่1แน่ๆ